สวัสดีค่ะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสำหรับวันนี้โอ้ก็เตรียมเอาสร้อยคอ2บาทนะคะแบบยาวสวมหัวมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะความยาวสวมหัวก็ขนาดความยาวถ้าเทียบกับไม้บรรทัดค่ะจะเป็นขนาด23นิ้วนะคะหรือว่าฝั่งด้านนิ้วเนี่ยจะเป็น 11.5 นะคะหรือว่าถ้าเทียบเป็นด้านเซนติเมตรของไม้บรรทัดนะคะจะเป็นพับทบ29เซนติเมตรหรือว่าถ้ากางออกเนี่ยจะเป็น58เซนติเมตรค่ะแบบที่1ค่ะลายทาโร่ลวดลายนี้นะคะลักษณะแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นห่วงกลมๆ มีการทับลายในตัวค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่2ลายโซ่ทับลายค่ะโซ่ทับลายจะมีความใกล้เคียงกับลายเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าห่วงเนี่ยจะมีความชิดกันมากกว่าแล้วก็กลมน้อยกว่าค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่3ค่ะบริเวณซาซัวนะคะหรือขั้วจับตะขอเนี่ยจะเป็นแบบงานฝังพลอยรอบขั้วเลยนะคะแล้วก็สายสร้อยจะเป็นลวดลายที่เราเรียกว่าลายเบนค่ะความสวยงามของสร้อยนะคะสวยงามมากๆเลยสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่4ค่ะลายประคำทับลายเม็ดประคำกลมๆค่ะทับลายแล้วก็มีตัดลายในตัวสวยๆแบบนี้นะคะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่5ค่ะลายโซ่ทับลายเงาๆเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่6ลายโซ่กล่องหรือลายบล็อกเชนค่ะลายนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบงานตันๆมากๆนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่7ค่ะเป็นลายเกล็ดดาวแต่งข้างด้วยตุ้มกลมนะคะแล้วก็เป็นพวกงานฉลุลายแบบสุโขทัยค่ะนี่ค่ะสายสร้อยตัวลายเกล็ดดาวนะคะลักษณะงานจะเป็นแบบถักๆนิดนึงค่ะแล้วก็สวยแล้วก็เสริมความโดดเด่นตรงเม็ดตัวแต่งได้ดีแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่8เส้นนี้นะคะด้านหนึ่งจะเป็นลาย3ห่วงหรือแบบ4ห่วงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นลายทาโร่ล้อแม็กค่ะก็จะมี2ลวดลายในตัวนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว23นิ้วแบบที่9ค่ะสำหรับลายนี้จะเป็นลวดลายที่เราเรียกว่าลายเบนค่ะแล้วก็มีทำห่วงให้สามารถคล้องพระได้เพิ่มอีก2องค์ด้วยนะคะลายเบนก็จะเป็นอีกหนึ่งลวดลายที่ขายดีมากๆเลยค่ะก็ลายเรียบๆเงาๆแบบนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นขนาดที่เทียบไม้บรรทัดแล้วเนี่ยความยาวจะอยู่ที่เลข12นะคะด้านนิ้วแล้วก็จะอยู่ประมาณ30เซนติเมตรพับทบนะคะหรือว่าถ้ากางออกเนี่ยก็จะประมาณ24นิ้วหรือ60เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูการมีอยู่5-6ลายสร้อยคอ2บาทความยาว24นิ้วแบบที่1ลายโซ่เกือกม้าค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกือกม้าแบบนี้นะคะสร้อยคอ2บาทความยาว24นิ้วแบบที่2ค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว24นิ้วแบบที่3ค่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่าแบบที่2และแบบที่3แตกต่างกันอย่างไรนะคะเส้นล่างจะเป็นแบบที่2แล้วก็เส้นบนจะเป็นแบบที่3คือทั้ง2เส้นเนี้ยจะมีความใหญ่เล็กต่างกันเล็กน้อยนะคะซึ่งหมายความว่าเส้นที่เล็กกว่าเนี่ยจะมีความตันมากกว่าเส้นล่างนะคะแบบที่2อ่ะคือจะใหญ่กว่าแต่ไม่โปร่งนะคะก็จะตันแต่ว่าตันน้อยกว่าเส้นที่3ค่ะลวดลายก็จริงๆจะเป็นลายเดียวกันเลยสวยมากตันมากนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว24นิ้วแบบที่4ค่ะสำหรับลายนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือลวดลายเบนนั่นเองค่ะก็มาซูมดูกันใกล้ๆนิดนึงค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะขั้วสวยมากแล้วก็ลายสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเดิมๆลายถักเปียแบบนี้เลยค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว24นิ้วแบบที่5ค่ะสำหรับแบบนี้ก็เช่นเดิมค่ะเป็นลวดลายเบนค่ะแล้วก็จะมีทำห่วงพระนะคะมาให้เพิ่มเติมอีก2ห่วงด้านข้างซึ่งเราไม่ต้องไปสั่งทำเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือสำเร็จรูปมาเลยค่ะแล้วก็หัวจรวดค่ะก็จะเป็นงานเดินลายไทยแบบนี้นี่ค่ะสวยมากอีก1เส้นนะคะความยาว24นิ้วค่ะ
สร้อยคอ2บาทความยาว24นิ้วแบบที่6ค่ะลายยอดนิยมอีก1ลวดลายค่ะโซ่ทับลายนะคะก็ยังฮิตตลอดนะคะยังเป็นที่นิยมสำหรับคุณผู้ชายนะคะยังนิยมใส่กันอยู่สำหรับลายนี้ลักษณะข้อห่วงก็จะเป็นแบบเกือบกลมนะคะคือไม่กลมมากแล้วก็ไม่เรียวมากเกินไปนะคะเป็นโซ่ทับลายค่ะลายสวยๆที่ถัดมานะคะจะเป็นไซส์ความยาวถ้าเทียบกับไม้บรรทัดนะคะก็ฝั่งด้านนิ้วจะอยู่ที่12ครึ่งหรือ25นิ้วค่ะแล้วก็ถ้าเป็นด้านเซนติเมตรจะอยู่ประมาณ32นะคะหรือว่าประมาณ64เซนติเมตรค่ะสร้อยคอ2บาทแบบที่1ความยาว25นิ้วลายเบนซ์พร้อมหัวมังกรค่ะอันนี้จะสามารถใส่สวมหัวได้เลยนะคะมุมมองด้านข้างค่ะแล้วก็มุมมองด้านท็อปนะคะนี่ค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว25นิ้วแบบที่2ค่ะลายนี้เป็นลายตันมากๆนะคะชื่อว่าลายโซ่ CD จะมีลักษณะค่อนข้างเงาแล้วก็ห่วงจะเป็นทรงไข่ค่ะเงาตันๆเลยนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว25นิ้วแบบที่3ค่ะจะเป็นลวดลายทาโร่ล้อแม็กค่ะจัมโบ้นะคะก็คือจะค่อนข้างโปร่งมากๆค่ะในส่วนของหัวตะขอนะคะแล้วก็ส่วนของห่วงลวดลายค่ะสวยมากนะคะก็คนที่ชอบลายโป่งๆใหญ่ๆเส้นนี้เหมาะมากเลยค่ะความยาว25นิ้วนะคะอย่าลืมเช็คความยาวกันก่อนนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว25นิ้วแบบที่4ค่ะอย่างที่บอกค่ะลายนี้ก็จะมีหลายไซส์มากๆเลยนะคะตั้งแต่ขนาดสั้นจนถึงแบบสวมหัวได้เลยสำหรับลายโซ่ทับลายค่ะเป็นความยาวที่ค่อนข้างจะยาวที่สุดของที่ร้านนะคะจะเป็นความยาว26นิ้วนะคะหรือว่าพอเราเทียบกับไม้บรรทัดพับทบแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณเลข13นะคะ13คูณ2ก็จะเท่ากับ26นิ้วแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งเซนติเมตรนะคะก็จะอยู่ประมาณ33เซนติเมตรหรือประมาณ66 67เซนติเมตรค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว26นิ้วเส้นที่1ค่ะลายเกลียวโปร่งนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นลายค่อนข้างโปร่งค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว26นิ้วแบบที่2ค่ะเป็นลายโซ่ CD แบบโปร่งนะคะค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ห่วงจะใหญ่มากๆเลยอันนี้ขั้วของสร้อยนะคะแล้วก็ตัวลวดลายค่ะจะเป็นลายนี้ตลอดทั้งเส้นค่ะอีก1ลวดลายที่สวยจริงๆเลยค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว26นิ้วแบบที่3ค่ะสำหรับลายนี้จะเป็นลายโซ่ฝรั่งแบบตันค่ะจะค่อนข้างดูเล็กนิดนึงสามารถใส่สวมหัวได้ค่ะแล้วก็เงาไม่ตัดลายไม่พ่นทรายนะคะสร้อยคอ2บาทความยาว26นิ้วแบบที่4ค่ะลวดลายลายโซ่ทับลายค่ะก็จะเป็นลายที่รีวิวมาแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นลายยอดนิยมอีก1ลวดลายนะคะนี่ค่ะคอจะไม่ห่างกันมากเกินไปนะคะลายก็จะเป็นลายโปร่งนิดๆสำหรับเส้นนี้ก็ไม่ได้ดูใหญ่มากนะคะเพราะว่าความยาวค่อนข้างยาวค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว26นิ้วแบบที่4ค่ะสำหรับลายนี้นะคะจะเป็นลายเบนซ์ค่ะแล้วก็เขาจะทำตัวห้อยพระนะคะมาให้เพิ่มอีก2ชุด2ข้างก็จะเป็นห้อยพระได้ทั้งหมด5องค์ค่ะเรามาดูในส่วนของขั้วกันนะคะก็จะเป็นเดินลายไทยสายเป็นลายเบนซ์ค่ะแล้วก็การจับขั้วนะคะก็จะเป็นตัวปล้องเนี่ยเขาจะเดินลายไทยมาให้ด้วยค่ะสวยงามมากนะคะไม่ต้องสั่งทำนะคะอันนี้มีพร้อมส่งเลยนี่ค่ะสร้อยคอ2บาทความยาว26นิ้วแบบต่อมานะคะถ้า5ห่วงเยอะเกินไปนะคะแบบ3ห่วงก็มีนะคะนี่ค่ะงานสวยๆแบบนี้ค่ะเราซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะจะได้เห็นชิ้นงานกันจากของจริงหน้าร้านเลยค่ะอีก2แบบสุดท้ายนะคะสำหรับความยาว26นิ้วก็จะเป็นลายที่เป็นห้องพระได้3องค์เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายโซ่ทับลายแล้วก็สามารถคล้องพระได้3องค์ค่ะบริเวณที่จับขั้วตรงนี้นะคะก็จะมีการทับลายแล้วก็เดินลายมาให้ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับความยาว26นิ้วเส้นนี้เส้นสุดท้ายค่ะสำหรับความยาว26นิ้วนะคะในช่วงนี้ที่เรามีก็เส้นนี้นะคะตัวสายสร้อยนะคะไม่ใช่ลายเบนซ์ค่ะ
เป็นลายที่ทางร้านเรียกว่าลายกระดูกมังกรนะคะลักษณะการถักเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นความแตกต่างอยู่นะคะแล้วก็ลายนี้จะถักแล้วดูเล็กกว่าลายเบนซ์ค่ะนี่ค่ะนะคะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ถูกใจลวดลายก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามกันนะคะเดี๋ยวยังไงในคลิปหน้านี้เราจะนำเอาลายสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ